การทำตัวหนังสือมีเงาสะท้อนด้วยกิมนะครับก่อนอื่นเราก็มาที่ตัวหนังสือก่อนนะครับเราจะทำตัวหนังสือนะครับคลิกไปหนึ่งครั้งพิมพ์นะครับผมจะพิมพ์คำว่ากศน.จุดภาคกลางนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนเข้ามาหน่อยหนึ่งให้เห็นชัดๆเนี่ยนะครับตัวหนังสือเราก็มาเปลี่ยนที่นี่นะครับเปลี่ยนฟอนต์เลือกขนาดเปลี่ยนที่นี่เปลี่ยนสีอยากจะได้เป็นสักสีค่อนข้างจะน้ําเงินเนี่ยนะครับเราก็มาเลือกสีน้ําเงินแถวๆนี้นะครับน้ําเงินเข้มหน่อยละกันก็โอเคไปก็ปิดตัวหนังสือไปนะครับจากนั้นให้ Copyขึ้นไป1ชั้นนะครับก็คือใช้ตัวเนี้ย copy ไปนะครับแล้วก็คลิกเลือกชั้นล่างเนี่ยนะครับมาคลิกที่ move to ตัวนี้นะครับเพื่อจะเลื่อนแล้วก็มาคลิกที่ตัวเขาเองทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลากลงมาตรงนี้เราจะทำเป็นเงานะครับวิธีการที่จะกลับซ้ายเป็นขวาเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับใช้ flip to เนี่ยคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับเลือกมันจะมีตัวเลือกก็คือตามแนวนอนหรือแนวตั้งเราเลือกตามแนวตั้งนะครับแล้วก็มาคลิกทีหนึ่งเขาก็จะได้แหละนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาสักหน่อยหนึ่งให้เขาพอดีกันเนี่ยนะครับใช้ปุ่มลูกศรลงก็ได้นะครับนะมาเลือกที่ move to ก่อนนะครับแล้วก็คลิกลงมาจากนั้นเราจะทำช่วงนี้ให้เป็นเงานะครับวิธีการทำเงาเนี่ยเราก็มาเพิ่ม layer mask ที่นี่นะครับก็คลิกขวาแล้วก็ add layer mask นะครับเลือก white full opacity เนี่ยนะครับแล้วก็ add ไปจากนั้นให้มาเลือกที่ blend tool นะครับเราจะมาใช้ Blend Tool นะครับ Blend Tool นั่นก็คือสีดำเนี่ยจะทำให้มองไม่เห็นเป็นสีโปร่งส่วนสีขาวนี่ก็จะทึบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเลื่อนกันไปลักษณะนี้เห็นไหมครับก็จะได้แล้วเราอาจจะลองดูนะครับหลายๆครั้งเพื่อจะให้ได้เงาสะท้อนที่เราต้องการนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอย่างนี้ก็อาจจะไม่ดีหน่อยนะครับความยาวปรับความยาวความสั้นของการลากนะครับแล้วก็ลองดูแล้วกันนะครับนะก็จะเหมือนกับตั้งอยู่บนกระจกนะครับอันนี้ถ้าเอียงหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเอาล่ะผมพอแค่นี้นะครับ